แท็กใดสุลต่านแห่งบรูไนจึงต้องเครซี่ซุปคาเป็นที่รู้กันว่าองค์สุลต่านฮัสซันแห่งบรูไนทรงเป็นมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของโลกและสิ่งที่ทรงรักในการสะสมมากที่สุดก็คือบรรดารถหรูต่างๆเรียกว่าทรงเป็นเจ้าของคอลเลกชันรถยนต์สุดอลังการลายหนึ่งของเอเชียและของโลกเลยทีเดียวความสนพระทัยในรถยนต์นั้นถึงขั้นเรียกว่าเป็นแพชชั่นหรือความคลั่งไคล้เลยก็ได้เพราะองค์ถึงขนาดที่ทรงเคยแหกกฎบ้านเมืองทรงออกมาซิ่งรถเฟอร์รารี่แข่งกับเจ้าชายเจฟฟรีย์ตอนเที่ยงคืนมาแล้วสำหรับคอลเลกชันรถยนต์ส่วนพระองค์นั้นมีมูลค่าถึง 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐทีเดียวในบรรดารถยนต์พระที่นั่งสุดหรูประกอบด้วยรถ Rolls-Royce 600คันรถ Mercedes-Benz 550คันหนึ่งในนั้นคือ Mercedes-Benz CLK GTR พวงมาลัยขวาคันเดียวในโลก Ferrari 450คันโดยรุ่นที่ทรงโปรดที่สุดก็คือ Ferrari F40 ที่ทรงเป็นเจ้าของอยู่หลายสีทั้งสีแดง Reno สีแดง Rosso สีเขียว Forestและสีเขียวเอเมอรัลด์สีขาวเบียงโกโดยส่วนใหญ่ผลิตให้มีพวงมาลัยด้านขวาเช่นเดียวกับรถสุดหนึ่งของแมคคาเรล10คันในสีสันต่างๆและรถยนต์บูกัตติ EB110SS อีก4คันขณะที่รถยนต์พระที่นั่งที่ทรงใช้เป็นประจำคันที่เห็นอย่างคุ้นตาที่สุดคือ Mercedes-Benz G-Class ที่เป็นรุ่น SUVรุ่นพลังงานไฟฟ้าล่าสุดสุลต่านฮัสซันออกมาประกาศขายรถสปอร์ตชิเซต้า V16T ปี1993ที่เขาซื้อมาจากอดีตวิศวกรของ Lamborghini ในราคา 729,000 ดอลลาร์สหรัฐจากหนึ่งในคอลเลกชัน Vintage Car ส่วนพระองค์เพื่อที่พระองค์จะมองหาแพชชั่นรถสปอร์ตคันใหม่ๆมาเก็บไว้ในคอลเลกชันต่อไป